เมื่อคืนนี้ราคาทองคำดิ่งลงไปค่อนข้างแรงเหมือนกันนะครับปัจจัยอะไรครับที่ทำให้นักลงทุนนั้นเกิดแรงเทขายออกมามากขนาดนั้นครับคือหลักๆมันต้องมาตั้งแต่เช้านะคะทองคำเนี่ยทิ้งมาตั้งแต่เช้าตอนเปิดตลาดอยู่ที่ 1,712 US ดอลลาร์ต่อทอยซ์เอาทิ้งมาตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเนี่ยประมาณ40เหรียญ40 US ดอลลาร์ต่อทอยซ์เอาต่อตอนกลางคืนอีกประมาณ10เหรียญเพราะฉะนั้นเมื่อวานเนี่ยโอเวอร์ออลแล้วดรอปลงมาประมาณ50 US ดอลลาร์ต่อทอยซ์เอาหลักๆมาจากความไม่มั่นใจทางซีกยุโรปซึ่งหลังจากการประชุมแล้วเนี่ยยังหาจุดหรือมาตรการใดๆซึ่งเข้ามาคอนโทรลในกลุ่มยูโรโซนไม่ได้แล้วก็เป็นอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นปัจจัยหลักก็คือการที่ประธานของ ECB ออกมาประกาศว่าอาจจะไม่มีการซื้อบอนด์ซึ่งตัวนี้เป็นการถ้าทั้งซีกยุโรปเนี่ยการซื้อบอนด์คือการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าไปในตลาดไม่ต่างกับการที่อเมริกาเอา QE 3เข้าตลาดเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีการซื้อบอนด์เนี่ยก็แปลว่าสภาพคล่องในตลาดการของพวกเทรดเดอร์ของการเงินการธนาคารจะน้อยลงอันนี้คือปัจจัยหลักทำให้นักลงทุนเทขายยูโรแล้ว correlation ระหว่างทองคำกับยูโรปัจจุบันอยู่ที่ 94% ซึ่งถือว่าสูงมากนี่เป็นจุดหลักที่ทำให้ทองคำทั้งคอมมูนิตี้ทั้งสินทรัพย์เสี่ยงทั้งสายร่วงลงมาหมดแต่ว่าก็เลยทำให้หลุดแนวรับสำคัญลงมาหลายแนวเลยนะครับทั้ง 1,700 1,680 แม้กระทั่ง 1,650 ตอนนี้ลุ้นอยู่ว่าจะหลุดหรือเปล่าประเมินยังไงดีสัญญาณหลังจากนี้จาก YLG ครับคือเรามองว่าแนวรับต่อไปที่ Moving Average 200วันอยู่ที่ 1,640 โอกาสที่จะ Break Out มีแต่ไม่น่าจะเยอะหรือว่าถ้ามีการ Break Out น่าจะเป็นการทำ Error เพราะฉะนั้นถึงลงก็ลงไม่ลึกหรือว่าถ้าลึกก็จะเร็วครับผมเพราะนั้นจุดที่น่าจะเข้าซื้อแถว 1,640 เป็นจุดที่น่าเข้าไปสะสมค่ะครับผมสำหรับใครที่ซื้อมาแล้วระหว่างทางนะครับตั้งแต่ 1,700 1,680 ทยอยรับมาตลอดเลยเนี่ยยังไม่ต้องถึงขั้นช็อตตามใช่ไหมครับยังถือได้นะครับยังค่ะไม่เห็นด้วยกับการช็อตเพราะว่าดิฉันเชื่อว่าลงก็คงจะลงถึงลงยังไงก็คงไม่ใช้ระยะเวลาไม่นานถ้านักลงทุนเนี่ยเห็นจำได้ตอนที่มันอยู่ที่1,600 US ดอลลาร์ต่อทอยซ์เอาเมื่อเดือน2เดือนที่แล้วเวลาดึงกลับมันดึงเร็วแล้วก็ดึงแรงมากใช้เวลาแค่อาทิตย์เดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อว่านักลงทุนคอยได้แล้วก็ปีหน้าภายในประมาณสักต้นไตรมาสหรือปลายไตรมาส2มีโอกาสที่กลับไปเข้าไปเห็นไฮใหม่เพราะฉะนั้นนักลงทุนเชื่อว่าน่าจะถือคอยได้ค่ะครับผมคุณพวันครับและอย่างในคืนนี้เองปัจจัยทางฝั่งสหรัฐในเรื่องของการประชุมเฟดนี้จะส่งผลต่อทิศทางบรรยากาศการลงตลาดทองคำมากน้อยแค่ไหนครับเราให้น้ำหนักเรื่องนี้ไหมฮะน้ำหนักของอเมริกาช่วงนี้เนี่ยแทบจะมีน้อยมากเราให้น้ำหนักกับทางซีกยุโรปมากกว่าอยากจะให้นักลงทุนจับตามองวันพฤหัสบดีวันศุกร์ที่จะมีการประชุมน่าจะมีนโยบายอะไรซึ่งทำให้นักลงทุนเชื่อมั่นในตัวยูโรเคอร์เรนซีแล้วถ้ามีตรงนั้นขึ้นมาจริงๆโอกาสที่ทองคำจะปรับตัวขึ้นมีค่ะครับผมงั้นสัปดาห์นี้รอที่1,640เหรียญเข้าไปซื้อได้นะครับเพื่อลุ้นอาจจะมีนิวไฮในไตรมาส1ปีหน้ามีโอกาสค่ะถ้าเกิดเปลี่ยนเป็นบาทบ้านเราล่ะครับวันนี้ลงมาแล้วถึง300บาทแนวรับจริงๆวันนี้ซื้อได้ที่ตั้งแต่กี่บาทครับผมคุณพงษ์วันก็ถ้าเป็น 1,640 จะอยู่ที่ 24,180 บาทค่ะ 24,180 บาทโดยประมาณนะครับใช่ค่ะได้ครับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับคุณพงษ์ครับค่ะขอบคุณมากค่ะครับผมสวัสดีครับนะฮะนั่นคือมุมมองจาก YLG Bullion International นะครับสำหรับราคาทองคำที่ปรับฐานลงมาก็เป็นไปตามค่าเงินยูโรซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าสำหรับตัวค่าเงินยูโรเองเนี่ยเมื่อคืนที่ผ่านมาก็มีการปรับตัวลงมาทำจุดต่ำสุดนะครับในรอบถึง2เดือนกว่าๆนะครับตั้งแต่ตุลาคมส่วนราคาทองคำก็อย่างที่เราเห็นไปแล้วนะครับว่าก็ลงมาทำจุดต่ำสุดในรอบเดือนนิดๆด้วยเหมือนกันนะครับแต่คุณพานบอกว่าให้รอรับนิดนึงตรง 1,640 เหรียญแต่มีลุ้นสำหรับการทำนิวไฮอีกครั้งในไตรมาส1ของปีหน้าด้วยถูกต้องนะครับนักลงทุนนั้นติดตามให้ดีนะครับต่อเนื่องพฤหัสนี้ศุกร์นี้นะครับดูทางฝั่งยุโรปนั้นอาการจะเลวร้ายลงกว่าเดิมหรือเปล่าหรือว่าจะมีแนวทางการแก้ไขที่ดีขึ้นกว่าเก่านะครับนอกจากนี้เองปัจจัยการลง